อ่ะสวัสดีครับสวัสดีFC สุขุกสุขุนนะครับเนาะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเดชอุดมครับวิ่งตะเลิดทางเข้าบ้านที่ลงรถมา3กิโลครับตอนนี้ก็กำลังรอเขามารับครับรอเขามารับนะครับเนาะก็เข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาพอดีครับเก็บโซ่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ลงอย่างเดียวครับไปถึงบ้านก็ลงได้เลยครับว่าผมเก็บแกะโซ่ออกแล้วต่อโซ่ถอดที่รัดความปลอดภัยออกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหลือแค่รอเจ้าของรถมารับก็ลงได้เลยครับไม่ต้องรอช้าโอ้โดน36คุ้มครับนี่ขวา36ซ้ายก็36ครับแต่กลางนี่ S700 ครับพี่น้องดูทรงไหนสวยครับซ้ายก็รถห้างขวาก็รถห้างครับแต่ตรงกลางนี้รถประกอบนะครับผมเป็นรถผมเองประกอบเองครับประกอบเองขับเองใช้งานเองครับนักเลงบอนะครับผมนะตอนนี้ก็นี่ครับเจ้าของรถมาแล้วครับเจ้าของรถแมคโครนะครับคนใหม่ครับนี่มารับครับเมื่อกี้วิ่งเตลิดมาดีครับโดนปะยังดูจวดเลยบ่จวดได้หรอไม่เลยเลยจวดขี้ไม่เลยไม่ได้ขี้แห้งดิขี้อะไรมาครับเดี๋ยวรอของน้ำจวดกันเนี่ยบางคนเอาไทยจวดเออเพิ่งไปชมว่าอยู่สวัสดีเพิ่งก็ไม่ผมอยู่แน่นอนได้ดาไปเล่นแค่80 90เองโดนเห็นอยู่อะไรสดนี่แล้วว่า80บาทแล้วแกสูแล้วพอดีรถก็โดนป่ะบ่อเลยครับฮัตโซมากเลยฮัตโซไว้จอดฮัตโซอยู่ปราสาทต้องแล้วกลับเร็วครับพี่จะไหนเบิ่งกันมาหางานกลับไปอยู่ก็ได้ทานแล้ววันคืนดีกะงานมื้อเสาร์นะที่มีอยู่แล้วแถวทางขาวะลงนั่งลองรถเกี่ยวรถเกี่ยวเขาเนี่ยเราหาอยู่ยืนเนี่ยแกไม่พูดไม่น่าจะรวยนี่ครับน่าจะรวยอยู่ตรงไหนปะจะต้องมาคนรถกราฟเอาเงื่อนเรื่องเงื่อนไม่น่าจะรวยไปเบิ้ลแล้วว่าได้จังนี่ครับรอส่งครับรอส่ง FC ใกล้ครับจ่ายนี่ไปบั่นเจ็ดกิโลติดทางเลยบ่เดี๋ยวไปอยู่มัดสองโลอ๋อเดี๋ยวเขาไปตอนจะได้ยืมเพื่อนใครแน่ไปดูครับแม่นเฮากลับจากนี่ไปมันมีปั๊มบ่อท่ออีกเทื่อนึงอยู่ไสก่อนไปดูไปบึงจากนี่ไปให้บึงจ้าโลเจ็ดสิบเจ
จ็ดสิบแปดสิบเนาะไปนอนนี่ฮะไปเตือบอยู่เนาะเบิ่งกันนอนดีกว่าก็ได้เดี๋ยวส่งรถกันพิจารณากันนะนอนนี่ฮะผมเลยเดี๋ยวรอชมตอนลงอยู่บ้านนะ FC นะเดี๋ยวเราไปชมกันที่บ้านเลยแม่เนาะครับคันนี้แท้แล้วเนาะครับโอ้มืดแต่ใน FC นะก็เดินทางมาถึงแล้วนี่ดูบ้านก็หลังใหญ่ครับหลังใหญ่หลังโตครับลงตรงวิลงตรงนี่ครับโอ้ลงไม่ตรงครับลงยากครับเพราะว่าเนื่องจากใบแท็กมันลื่นครับลงได้โหดมากครับสุดจัดครับนี่เฮ้ยเป็นไงเป็นไง FC เป็นไงเราก็ลงได้โหดแต่ว่าเร็วดีเลยคันนี้ยูบันตักสบายเลยเหรอนี่ครับน่ารุ่นรุ่นนี้ป่ะขายแพงวะสภาพสภาพซ้ำกันป่ะให้เพิ่นมาฟังนี่เลยเดี๋ยวผมดีลบขอฟังทุกคนนี่มาจอดพี่ป่ะครับลงจอดครับลงจอดอย่างปลอดภัยครับผมไม่มีอะไรน่าเศร้าครับก็ต่อไปก็เราก็หาเดินทางกลับครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องเสียเบียร์ดัมซิ่งเลยนะครับสวัสดีครับ